สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเสรีพิสุทธิ์ฮาวไม่หวั่นถูกแจ้งความหมิ่นไล่บิ๊กแดงไปฟังเพลงหนักแผ่นดินจากกรณีวันที่4มีนาคมปีพ.ศ.2562ที่บริเวณหน้าศาลพระหลักเมืองจังหวัดปราจีนบุรีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยได้เดินทางลงพื้นที่ช่วยลูกพรรคในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีหาเสียงโดยได้นำนโยบายที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขขจัดปัญหาให้กับพี่น้องที่ประกอบด้วย 1. หยุดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำของคนในชาติ 2. หยุดคอร์รัปชันนำงบประมาณพัฒนาประเทศ 3. หยุดปัญหายาเสพติดขจัดผู้มีอิทธิพลให้สิ้นซาก 4. หยุดเผด็จการปฏิรูปทหาร 5. หยุดไฟตายและ 6. หยุดสงครามสีเสื้อนอกจากนี้พรรคเสรีรวมไทยยังมีนโยบายเพิ่มเติมเพื่อให้พี่น้องได้รับโอกาสที่แท้จริงคือเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีบัตรประชาชนใบเดียวเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลของรัฐฟรีภายใต้โรงพยาบาลที่มีมาตรฐานการแพทย์ดีเยี่ยมเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ประชาชนมากที่สุดและข้าราชการเกษียณอายุ65ปีบำนาญประชาชนที่ไม่มีรายได้หลังอายุ65ปีคนละ 3,000 บาทซึ่งในระหว่างที่หาเสียงอยู่นั้นได้มีเจ้าหน้าที่ทหารที่เฝ้าสังเกตการและรักษาความปลอดภัยอยู่ในบริเวณนั้นซึ่งเป็นช่วงที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์และคณะพักทานข้าวกลางวันพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จึงเดินเข้าไปสอบถามพร้อมกับกล่าวว่ารั้วของชาติต้องไปทำหน้าที่ไม่ใช่ตามเพ่นพ่านคนอื่นไปห่างๆผมประชาชนคุณกินภาษีผมอย่ามารบกวนผมไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครไปบอกนายของคุณให้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศชาติอย่าทะลึ่งมายุ่งกับประชาชนผมมาหาเสียงไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ทหารได้ตอบเพียงแค่ตนเองเพียงมาคอยสังเกตการและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเท่านั้นไม่ได้มีเจตนามารบกวนการหาเสียงก่อนที่จะแยกย้ายออกไปต่อมาพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปแจ้งความดำเนินคดีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยในข้อหาหมิ่นประมาทในนามส่วนตัวหลังจากที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษสื่อหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายที่ติดอยู่บนเครื่องแบบทหารของพลตำรวจเอกอภิรัตด้วยความไม่เหมาะสมทำให้เกิดความเสียหายถือเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามทั้งนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นอดีตข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งย่อมรู้ความหมายของเครื่องหมายต่างๆดีว่าหมายถึงอะไรมีที่มาอย่างไรโดยเฉพาะเครื่องหมายพระราชทานนอกจากนี้พลเอกอภิรัตเตรียมให้ฝ่ายกฎหมายคสช.แจ้งความดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กระทำความผิดพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หลังนำข้อความดังกล่าวไปโพสต์ในเพจพร้อมแจ้งความข้อหาดูหมิ่นดูแคลนเจ้าพนักงานจากกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไล่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าสังเกตการและรักษาความปลอดภัยในระหว่างลงพื้นที่ช่วยลูกพักหาเสียงที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวถึงกรณีที่พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
หรือผบ.ทบ.แจ้งความเอาผิดในข้อหาหมิ่นประมาทว่าไม่มีปัญหาและไม่รู้สึกหนักใจปล่อยให้เขาว่าไปก่อนหลังเลือกตั้งค่อยมาว่ากันและไม่จำเป็นต้องปรึกษาทีมกฎหมายไม่อยากทะเลาะให้เสียเวลาหาเสียงในช่วงนี้และขอให้ผบ.ทบ.ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้บิ๊กป้อมชี้ผบ.ทบ.เป็นเจ้าของกองทัพบกแจ้งจับเสรีพิสุทธิ์ไม่แปลกเมื่อวันที่5มีนาคมเมื่อเวลา 13:20 นที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์หลังประชุมครม.กรณีที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่โจมตีคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ว่าก็ดำเนินคดีไปเช่นเดียวกับที่มีการดำเนินคดีกรณีที่มีคนแชร์ข่าวของตนในเชิงบิดเบือนและส่วนตัวไม่ทราบว่าผู้ถูกดำเนินคดีจะพอใจหรือไม่แต่เป็นการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่เมื่อถามว่าพรรคอนาคตใหม่ระบุคสช.กลัวว่าพรรคจะชนะการเลือกตั้งจึงดำเนินคดีกับแกนนำพรรคพลเอกประวิตรกล่าวว่าก็รู้อยู่แล้วจะถามทำไมวะเมื่อถามว่าการดำเนินคดีในช่วงการเลือกตั้งจะส่งผลเสียต่อคสช.หรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าไม่เป็นผลเสียกฎหมายจะเว้นวรรคได้หรือเมื่อถามกรณีที่ผู้บัญชาการทหารบกหรือผบ.ทบ.แจ้งความดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพลเอกประวิตรกล่าวว่าผบ.ทบ.เป็นเจ้าของกองทัพบกเมื่อไปด่าเขาเขาก็แจ้งความเป็นเรื่องธรรมดาความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้เสรีพิสุทธิ์ชนทหารลั่นขอจองกฐินยุบบก.ทหารสูงสุดศาลทหารเสรีพิสุทธิ์ชู6นโยบายขอเสียงชาวประจวบลั่นหากได้เข้าบริหารประเทศขอจองกฐินยุบหน่วยทหารบกทหารสูงสุดกองทัพน้อยสารทหารพร้อมอัดฉีดเรียนรักษาฟรีเสริมท่องเที่ยวเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2562ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยลงพื้นที่พบปะประชาชนโดยมีชาวบ้านที่มาจ่ายของในตลาดเข้ามาพูดคุยอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อปราบคอร์รัปชันทุกรูปแบบและไม่เอาเผด็จการเป็นคนกล้าทำกล้าพูดเชื่อว่าจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับพวกเราได้นอกจากนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังกล่าวกับพี่น้องประชาชนว่าทหารคือปัญหาของบ้านเมืองตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาหากผมได้มีโอกาสเข้าไปบริหารบ้านเมืองต้องไม่มีเกณฑ์ทหารต้องยุบหน่วยทหารที่ไม่จำเป็นออกกองบัญชาการทหารสูงสุดต้องยุบกองทัพน้อยต้องยุบสารทหารไม่มีศึกสงครามไม่ต้องมีก่อนหน้านี้พรรคเสรีรวมไทยเปิดนโยบาย6หยุดคือ 1. หยุดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำของคนในชาติ 2. หยุดคอร์รัปชันนำงบประมาณมาพัฒนาประเทศ 3. หยุดปัญหายาเสพติดขจัดผู้มีอิทธิพลให้สิ้นซาก 4. หยุดเผด็จการปฏิรูปทหาร 5. หยุดไฟใต้สร้างสันติสุขสมานฉันท์และ 6. หยุดสงครามสีเสื้อสร้างความปรองดองก้าวสู่อนาคตล่าสุดขณะเปิดศูนย์ประสานงานพรรคที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานว่านอกจากนโยบาย6หยุดที่ทางพรรคเราประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วเรายังมีนโยบายที่จะเข้ามาทำให้ชีวิตของพี่น้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอาทิทางด้านการศึกษาจะให้มีการเรียนฟรีจนจบปริญญาตรียกเลิกหนี้กู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษาด้านสาธารณสุขบัตรประชาชนใบเดียวเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลของรัฐฟรีภายใต้โรงพยาบาลที่มีมาตรฐานแพทย์ดีพยาบาลเยี่ยมเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยด้านเพิ่มรายได้ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ประชาชนมากที่สุด
และข้าราชการเกษียณอายุ65ปีมอบบำนาญประชาชนที่ไม่มีรายได้หลังอายุ65ปีคนละ 3,000 บาทถามว่าต้องใช้เงินเยอะหรือไม่เยอะครับแต่เราสามารถยกย้ายได้โดยเฉพาะงบจากกองทัพทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นตั้งใจของผมและพรรคเสรีรวมไทยที่อาสาเข้ามาเพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกปัญหาผมขอเน้นย้ำว่าเป็นหน้าที่ของพรรคเสรีรวมไทยที่จะเข้าไปแก้ไขให้กับท่านวันที่24มีนาคมนี้ขอให้การเลือกผู้สมัครของพรรคเสรีรวมไทยให้มากๆเพื่อผมจะได้เข้ามาบริหารและจัดการปัญหาต่างๆให้กับทุกท่านได้ความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้เสรีพิสุทธิ์เดือดไล่ผบ.ทบ.ฝั่งหนักแผ่นดินเน็บบิ๊กป้อมถึงตายแล้วสงครามโลกครั้งที่3ก็ไม่เกิดเผยเพลงหนักแผ่นดินออกอากาศครั้งแรกในปี2518ยุคสู้คอมมิวนิสต์เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2562พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวถึงข้อเสนอการให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารที่มีการโต้ตอบกันไปมาว่าถึงอย่างไรทหารเกณฑ์ก็ยังต้องมีอยู่แต่ควรต้องเป็นระบบสมัครใจเข้ารับการเกณฑ์ไม่เช่นนั้นก็จะมีเรื่องของการทุจริตตามมาหรือนำทหารเกณฑ์ไปรับใช้ที่บ้านนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งในและนอกราชการถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนแปลงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวอีกว่าทหารเกณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้หมดโอกาสเนื่องจากอยู่ในวัยเรียนวัยทำงานและมีภาระบางคนมีครอบครัวต้องผ่อนรถผ่อนบ้านพอมาเป็นทหารเกณฑ์ทุกอย่างก็ถูกยึดหมดรวมทั้งนักแสดงที่ถูกเกณฑ์ทหารรายได้ก็จะหายหมดปัจจุบันบ้านเมืองเราไม่ได้ไปรบทัพจับศึกที่ไหนแต่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็จะซื้อแต่อาวุธระบุว่าป้องกันสงครามโลกครั้งที่3ผมเชื่อว่าไม่มีแม้คุณประวิตรจะตายไปแล้วแต่เชื่อว่าสงครามโลกก็ยังไม่มีต่อยอมรับว่าประเทศยังต้องมีทหารแต่ควรมาด้วยความสมัครใจไม่ต้องบังคับเขามาหมดสมัยเกณฑ์ทหารแล้วพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวเมื่อถามถึงการย้ายทะเบียนบ้านของทหารเกณฑ์มาที่หน่วยฝึกพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าเป็นเพราะจะโกงเลือกตั้งเป็นอีกประเด็นที่รัฐบาลและคสช.จะสืบทอดอำนาจเมื่อถามอีกว่าพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกระบุให้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินนั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าผบ.ทบ.ควรไปฟังเองพ่อเขายึดอำนาจมาเขาจึงชอบตอนพ่อเขาเสียชีวิตก็มีการฟ้องแย่งสมบัติซึ่งมีเป็นจำนวนมากจากการยึดอำนาจเพราะยึดอำนาจแล้วรวยซึ่งพลเอกอภิรัตเทียบกับตนแล้วเป็นเด็กเมื่อวานซืนขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ